เรื่องราวการประชุมของอาเซียนเขาเรียกประชุมซัมมิตประชุมผู้นำของอาเซียนนะครับอยู่ระหว่างวันที่8ถึงวันที่อะไร12มั้งเดี๋ยวผมจำไม่ได้แน่แต่ว่าประเด็นสำคัญเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่มีข้อขัดแย้งกันในการประชุมซึ่งข้อขัดแย้งนี้ในประเทศอาเซียนกันเองไม่ขัดแย้งกันครับแต่ว่ามิตรประเทศที่ขอเข้ามาเป็นผู้ร่วมการประชุมด้วยเป็นประจำมาหลายปีแล้วคือจีนกับอเมริกาการประชุมอาเซียนนั้นเป็นข้อตกลงของสมาคมอาเซียนนี้เนี่ยเขาเปิดทางให้แก่ประเทศอื่นๆที่จะเข้ามาจอยโดยเฉพาะประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกและมาเป็นประจำเนี่ยนะก็มีจีนกับอเมริการัสเซียก็เคยมานะแต่รัสเซียเนี่ยวันนี้ก็กำลังติดลมอยู่ในยูเครนแล้วอีกอย่างหนึ่งการช่วงชิงพื้นที่อิทธิพลในพื้นที่เอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเนี่ยเจ้าใหญ่ๆก็มีจีนอเมริกาญี่ปุ่นออสเตรเลียอินเดียด้วยนะครับแต่ว่าทั้งอินเดียญี่ปุ่นออสเตรเลียก็เคยมาร่วมประชุมเป็นครั้งๆไม่ใช่ทุกครั้งแต่เฉพาะจีนกับอเมริกานี้จะมาเป็นประจำความขัดแย้งที่เกิดขึ้นตอนนี้แล้วก็มีการเตรียมการที่จะต้องมาพูดกันก็คือความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ที่ผมรายงานข่าวให้ท่านทราบมาหลายทีและวันนี้เป็นจุดปะทุที่ต้องคุยกันจีนน่ะไม่อยากคุยฮะเพราะว่าถ้าคุยแล้วเขาเรียกอะไรมดแดงมันเยอะจีนเป็นคู่ขัดแย้งกับหลายประเทศในสมาชิกอาเซียนเริ่มจากฟิลิปปินส์จริงๆเริ่มจากเวียดนามนะครับแต่อยู่ติดกันเวียดนามก็สงวนท่าทีเพราะกลัวจะกระทบกระเทือนเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียบรูไนที่อ้างพื้นที่ที่ทับซ้อนกันทางทะเลแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องทับซ้อนกันอย่างเดียววันนี้จีนประกาศเลยไม่เกี่ยวกับทับซ้อนโดยท่านบอกว่าทะเลนี้เป็นของท่านเลยและเป็นเดิมเป็นน่านน้ำสากลอเมริกาก็เคลื่อนที่ในพื้นที่นี้จีนมายึดถือเอาชื่อของทะเลจีนใต้ South China นะครับบอกว่านี่เป็นทะเลประวัติศาสตร์ของเขาแล้วก็หมู่เกาะสเปดลี่ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ของเขาเขาก็ยึดแล้วก็ไปสร้างถมทะเลเข้าไปตรงนั้นมันเป็นหมู่เกาะปะการังเล็กๆอย่างที่เราเข้าใจแล้วแต่ตรงนี้แหละครับที่ทำให้เกิดปัญหายุทธศาสตร์ทางการทหารเนื่องจากว่าการคุ้มครองพื้นที่ของไต้หวันที่อเมริกาเข้ามาคุ้มครองก็ดีแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เคลื่อนไหวของกองทัพเรือของอเมริกาถ้ายึดถือตามที่จีนว่าก็เข้ามาไม่ได้และวันนี้ก็เข้มงวดมากขึ้นแต่อเมริกาก็ไม่ฟังบอกอันนี้ตอนนี้อเมริกาเรียกอินโดไชน่าซีแล้วไม่ได้เรียกเซาไชน่าแล้วนะครับแต่ปัญหาที่กระทบกับประเทศอาเซียนคือปัญหาในการหาทรัพยากรเวียดนามโดยเฉพาะข่าวล่าสุดที่ผมคุยกับท่านไปแล้วคือเวียดนามกับฟิลิปปินส์นี่เข้าเรือประมงเข้าไปหาปลานะครับมาเลเซียก็สำรวจพื้นที่แหล่งแก๊สจีนห้ามหมด
แน่นอนครับประเทศเล็กๆถ้าบอกจีนห้ามแล้วไม่เข้าไปก็เท่ากับโดยพฤตินัยยอมแพ้เมื่ออเมริกาก็มาคุ้มครองแล้วเขาก็ไม่ยอมแพ้สิครับจะเข้าไปก็ต้องเจอต้องปะทะกันดังนั้นกองทหารเรือของจีนนี่ก็เผชิญหน้ากับเรือประมงของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนหลายครั้งแต่ยังไม่ถึงขนาดเรือทหารกับเรือทหารปะทะกันนะครับเพราะว่าประเทศเล็กๆอย่างอาเซียนเนี่ยก็ไม่มีใครกล้าประลองกำลังกับจีนโดยเฉพาะเวียดนามมีปัญหาแต่ไม่เปิดหน้าชนในอาเซียนแต่ฟิลิปปินส์กับสิงคโปร์เปิดหน้าชนเลยอาเซียนลุมตบเกรียนจีนอันนี้จึงเป็นประเด็นที่ท่านจะเห็นว่าน่าจะใช่นะเราตั้งชื่อได้ใกล้เคียงนี่คือนายกของสิงคโปร์กับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ผมจับมาเผชิญหน้ากับสีจิ้นผิงแต่ว่าสีจิ้นผิงไม่ได้มาประชุมนะครับส่งนายกรัฐมนตรีมาแต่เป็นตัวแทนของจีนแล้วก็ปะทะกันจริงๆครับเปิดประเด็นวันแรกก็เอากันแล้วครับสิงคโปร์ก็เสนอประเด็นขึ้นมาทันทีนะครับสิงคโปร์เสนอประเด็นขึ้นมาเลยดูจากข่าวนี้ครับรอยเตอร์ข่าวรอยเตอร์เมื่อวันที่11ตุลาคมฟิลิปปินส์เรียกร้องอย่างเร่งด่วนจากจีนและอาเซียนในการเจรจาปัญหาในทะเลจีนใต้บูมเบิร์กครับมาโกสนี่คือลูกชายมาโกสนะครับเรียกมาโกสจูเนียร์ชื่อเล่นชื่อบองเลยนะมาโกสเผชิญหน้ากับนายหลีนายมตีของจีนในประเทศลาวเรื่องปัญหาการข่มขู่ของจีนแจแปนไทม์ครับจีนกับปัญหาในทะเลจีนใต้ในการประชุมอาเซียนข่าวนี้มาดูข่าวอเมริกาที่แคลิฟอร์เนียหน่อยลอสแอนเจลิสไทม์ก็ลงข่าวนี้ลอสแอนเจลิสไทม์นี่ก็ถือเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับใหญ่ของแคลิฟอร์เนียนะครับจีนท้าทายปัญหาในทะเลจีนใต้ด้วยการโต้แย้งในการประชุมกับอาเซียนโดยอ้างว่าเรื่องยุ่งยากทั้งหลายมาจากการแทรกแซงจากต่างชาติจีนอ้างเลยว่าที่ยุ่งวันนี้เพราะอเมริกาแทรกแซงดังนั้นเรามาดูข่าวสักนิดหนึ่งที่ผมจะเก็บรายละเอียดมาคุยกับท่านนี่นะครับปรากฏว่าวันนี้ผมให้ท่านดูข่าวจากที่ผมเก็บรายละเอียดมานะครับบรรยากาศการประชุมอาเซียนเขาจะต้องจัดฉากอย่างนี้ครับผมทำเป็นท่านเห็นภาพรวมก่อนว่าการประชุมครั้งที่27อาเซียนไชน่าซัมมิตจริงๆเนี่ยประชุมอาเซียนแต่ว่าจะมีอาเซียนบวก1ไชน่าวันไหนอาเซียนบวก1อเมริกาวันไหนคือเขาเข้ามาร่วมประชุมกับอาเซียนด้วยแต่ไม่ใช่มาพร้อมกันมาพร้อมกันในการประชุมนี่แหละครับแต่อเมริการู้สึกจะจัดร่วมก่อนแล้วจีนตามหลังมาแต่บรรยากาศเวลาประชุมแล้วก็จะต้องมีการจับมือกันอย่างเงี้ยนี่สไตล์อาเซียนรู้สึกว่าสไตล์นี้จะถูกนำไปใช้ในหลายการประชุมนานาชาตินะครับแต่สไตล์อาเซียนจะต้องไขว้มือกันหน่อยผู้นำฟิลิปปินส์ตามภาพ
ตามข่าวเนี่ยนะครับผู้นำฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ได้หยิบยกประเด็นเรื่องข้อพิพาทในทะเลจีนเข้าปรึกษาหารือในครั้งนี้นะครับตามเนื้อความสรุปได้ว่านายกรัฐมนตรีของจีนในหลี่เฉียงได้เข้าประชุมหารือนะครับกับอาเซียนนายมาโกสประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ได้หยิบยกเรื่องข้อพิพาทในทะเลจีนซึ่งเจอกันมาหลายรอบแล้วนะครับเรือประมงของฟิลิปปินส์นี่เข้าไปหาปลาก็ถูกเรือทหารเรือรบจีนจัดการแต่เขายังไม่ถึงขั้นยิงแต่ใช้วิธีเครื่องฉีดน้ำอย่างแรงเล่นเอาเรือจมได้เหมือนกันนะครับเขาทำกันในระดับนี้ประธานาธิบดีมาโกสจูเนียร์แห่งฟิลิปปินส์บอกว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่ต้องพูดกันตรงๆไม่ว่าจีนจะเสแสร้งอย่างไรก็เป็นประเด็นที่จะต้องพูดกันขณะเดียวกันผู้นำฟิลิปปินส์เรียกร้องและยืนยันการผลักดันการเจรจาในแนวทางการปฏิบัติเรื่องทะเลจีนต้องมีความคืบหน้าที่จริงจังมากกว่านี้เขาประชุมกันทีหนึ่งนี่เขาก็ถือว่าเรื่องนี้สำคัญจะปล่อยให้คุณมาไล่ยิงกันอยู่เรื่อยๆไม่ได้นะครับปรากฏว่าในนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์นายลอเรนหว่องได้พูดถึงสถานการณ์นี้ด้วยครับเสริมเลยครับบอกว่าเป็นวาระสำคัญและเป็นเรื่องเร่งด่วนและมีความเสี่ยงสูงจะเกิดการปะทะกันรุนแรงขึ้นและเกิดการปะทะกันแล้วหลายบ่อยครั้งจะลุกลามบานปลายขยายวงเป็นความขัดแย้งหลักเพราะจีนก็ไม่ยอมจะทำไงมาประชุมครั้งนี้นายกรัฐมนตรีจีนในหลีทำไงครับเสนอต่อที่ประชุมอาเซียนว่าขอเปลี่ยนประเด็นเป็นเรื่องของการประชุมกันทางเศรษฐกิจบูรณาการเรื่องการตลาดกับอาเซียนเรื่องการกีดกันทางการค้าเพื่อความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันท่านต้องเข้าใจนะครับว่าจีนเนี่ยถ้าจะปะทะกันตามข้อเสนอของฟิลิปปินส์และข้อเรียกร้องของทางสิงคโปร์แล้วก็จีนจะมีปัญหามากเพราะประเด็นเรื่องนี้มันจะขยายตัวแล้วไม่ใช่มี2ประเทศมี4-5ประเทศครับเวียดนามสงวนท่าทีไม่เปิดประเด็นเพราะอยู่ใกล้กับจีนมากมาเลเซียยังสงวนท่าทีบรูไนก็ไม่เสนอแต่ร่วมประชุมดังนั้นถ้าเกิดเปิดประเด็นบานปลายขึ้นไปนี่ก็จะกลายเป็น5ประเทศก็เรียกว่าลุมตบจีนเลยคราวนี้จีนก็หาทางชิ่งอย่าลืมว่าในการประชุมครั้งนี้มีอเมริกามาร่วมด้วยจีนก็บอกว่าปัญหามันอยู่ที่ผู้หนุนหลังด้วยนะจริงๆมันไม่ใช่เรื่องการหนุนหลังแต่นี่เป็นปัญหาในอดีตที่เป็นพื้นที่ทะเลสากลนะครับที่ทุกคนใช้ร่วมกันได้แต่เพิ่งจะมีมา20ประมาณละหองกระแหงกันมาใน20กว่าปีมาเนี่ย
แล้วก็หนักขึ้นเรื่อยๆเรื่องนี้จีนอ้างกรรมสิทธิ์เกือบทั้งหมดของทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญต่อต้านต่อการค้าของโลกมันเป็นเส้นทางเรือด้วยนะครับใน4ประเทศของอาเซียนที่วันนี้กำลังได้รับผลกระทบก็คือบรูไนมาเลเซียฟิลิปปินส์เวียดนามและสิงคโปร์5ได้มีการอ้างกรรมสิทธิ์ไอ้ตัวสิงคโปร์นี่อาจจะประเทศเล็กถ้าลากเส้นไมล์ทะเลนี่อาจจะไม่ถึงแต่ว่าสิงคโปร์ก็ร่วมสมทบด้วยนะครับเนื่องจากมีพื้นที่ทับซ้อนและมีทรัพยากรและธรรมชาติและแก๊สเรื่องนี้จึงเป็นข้อตกลงที่จะต้องพูดกันและปรากฏว่าตามรายงานข่าวประธานาธิบดีฟิลิปปินส์นี่ก่อนที่จะมาประชุมนี่ครับรายงานข่าวบอกว่าก่อนที่ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์จะเดินทางออกจากกรุงมะนิลาเพื่อจะมาประชุมสุดยอดอาเซียนที่ลาวไม่กี่วันไม่กี่ชั่วโมงครับสดๆร้อนๆเลยหน่วยยามฝั่งของฟิลิปปินส์กล่าวหาว่าเรือหน่วยยามฝั่งของจีนได้ปะทะกันกับหน่วยยานฝั่งของฟิลิปปินส์โดยจีนได้ใช้ปืนฉีดน้ำอย่างแรงเพื่อขัดขวางเรือฟิลิปปินส์สองลำที่ขนส่งเสบียงไปให้ชาวประมงที่เข้าไปจับปลาในพื้นที่นี้ดังนั้นในแถลงการของหน่วยยามฝั่งที่เกิดขึ้นของจีนระบุว่าเรือฟิลิปปินส์ลุกล้ำหน้าน้ำของจีนใกล้กับหมู่เกาะปะการังทำให้เรือของฟิลิปปินส์ต้องดำเนินการตามมาตรการควบคุมนะครับดังนั้นก่อนที่จะออกมาประชุมเนี่ยก็เจอเรื่องนี้ก็เลยมีการหยิบยกขึ้นมาทีนี้ในการหยิบยกขึ้นมาครั้งนี้อย่างที่ผมเรียนท่านแล้วว่าจีนก็ขอเปลี่ยนประเด็นแต่ว่าวันนี้อเมริกาที่มาร่วมประชุมด้วยนี่โดยนายบลิงเคนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศต้องเข้าใจก่อนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนี่เป็นเบอร์2ของประธานาธิบดีเลยนะครับเท่ากับเป็นตัวแทนประธานาธิบดีมาร่วมประชุมได้การมาของนายบลิงเคนนี้แน่นอนครับมาอเมริกานี่ในการเมืองระหว่างประเทศนั้นเขาเปิดเผยเต็มที่เปิดเลยครับประเด็นนี้เขาเป็นบวกของเขานี่เนื่องจากว่าหลายประเทศกลายเป็นคู่ขัดแย้งกับจีนตามข่าวบอกว่าการประชุมสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นครเวียงจันทน์นี้ทางการวอชิงตันมีความวิตกกังวลต่อพฤติกรรมอันตรายและผิดกฎหมายของจีนที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทะเลจีนใต้ซัดจีนตรงๆเรื่องนี้อเมริกันเขาไม่กระมิดกระเมียนเขาถือว่าเขาถือประโยชน์ร่วมของทุกฝ่ายแต่จีนนี่ถือประโยชน์ร่วมของตัวคนเดียวก็แน่นอนอย่างนี้ก็เป็นลบกับจีนเนี่ยนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศนายบลิงเคนได้กล่าวว่าการดำเนินการลักษณะนี้ของจีนเป็นอันตรายต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในอาเซียนและไม่สอดคล้องกับการให้คำมั่นที่ระบุว่าจะแก้ไขความขัดแย้งด้วยแนวทางสันติวิธีพร้อมทั้งเน้นย้ำว่ารัฐบาลวอชิงตันจะเดินหน้าสนับสนุนเสรีภาพในการลาดตระเวนทั้งทางทะเลทางอากาศในบริเวณนี้
ต่อไปขณะเดียวกันในบริงเกนแสดงความมุ่งหวังที่จะเพิ่มความร่วมมือกับอาเซียนในการพิทักษ์เสถียรภาพในพื้นที่ทะเลจีนใต้และช่องแคบไต้หวันด้วยอันนี้ก็เรียกว่าได้แนวร่วมในประเด็นนี้ที่ผมเรียนกับท่านแล้วว่าจีนเนี่ยถ้าเป็นเรื่องดินแดนนี่จีนไม่สนใจเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศจีนปิดประตูแม้กระทั่งปัญหาเรื่องแม่น้ำโขงซึ่งเป็นแม่น้ำนานาชาติจีนก็ไม่ฟังใครดังนั้นสร้างเขื่อนกันจนกระทั่งแม่น้ำโขงแห้งนี่คือลักษณะของจีนในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเรื่องผลประโยชน์ไทยก็ต้องเจอปัญหานี้ทุกคนครับที่อยู่ใกล้จีนต้องเจอปัญหานี้หมดถ้าขัดแย้งผลประโยชน์ทางพื้นที่จีนจะเข้มงวดมากนี่คือลักษณะของจีนแต่อเมริกานั้นไม่ได้มีอยู่ไกลมีแต่ปัญหาในแง่ของการขยายอิทธิพลเรื่องทางทะเลนะครับแล้วก็มีมิตรภาพดังนั้นวันนี้ท่านจะเห็นว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในการประชุมที่ลาวเนี่ยทำให้เราเห็นประเด็นอย่างหนึ่งว่ามนุษย์เนี่ยมันขัดแย้งกันอยู่แล้วในชาติเดียวกันก็ขัดแย้งกันอย่างประเทศไทยเมื่อขยายขนาดออกไปเป็นประชาคมอาเซียนไม่ต้องถึงประชาคมโลกนะก็ขัดแย้งกันนี่ความขัดแย้งกันนี้มันก็ต้องเจอกันก็ต้องคุยกันแต่แน่นอนเมื่อคุยแล้วจีนเสียเปรียบจีนก็ไม่คุยที่ไหนก็ไม่คุยทั้งนั้นทำยังไงอ่ะจีนก็เลยเสนอเปลี่ยนประเด็นครับนี่คือที่มาของคำถามที่เราว่าท่านจะเห็นด้วยไหมประเทศไทยเนี่ยนะขัดแย้งกันเนี่ยเราไม่เปลี่ยนประเด็นเลยจะลุยกันอย่างเดียวเนี่ยมันก็ประเทศก็เดินหน้าไม่ได้ดังนั้นถ้าเราพูดถึงการแก้ปัญหาบางอย่างเนี่ยอาจจะต้องใช้สถานการณ์เฉพาะนะครับว่าถ้าเราจะเอาหักเอาโค่นกันทันทีทันใดเนี่ยทุกขั้นตอนเนี่ยประเทศชาติมันเดินไม่ได้การประชุมอาเซียนก็เดินไม่ได้นี่คือคำถามที่ถามท่านนะครับว่าคนไทยเนี่ยควรจะได้รับบทเรียนเรื่องนี้จากเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไหมคนไทยควรจะเปลี่ยนประเด็นความขัดแย้งเหมือนที่ฟิลิปปินส์กับจีนปะทะกันเพื่อให้ประชุมอาเซียนเดินหน้าท่านเห็นด้วยหรือเปล่าหนึ่งเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่ว่าฟิลิปปินส์นี้ไม่อยากเปลี่ยนครับไม่อยากเปลี่ยนประเด็นเพราะกูเจ็บเวียดนามก็ไม่อยากเปลี่ยนอยากจะให้ฟิลิปปินส์ลุยแต่อย่าลืมว่าประชุมนี่ประชุมที่ลาวนะลาวเป็นประเทศสังคมนิยมที่มีประวัติศาสตร์ร่วมกับจีนแม้ลาวจะวางตัวเป็นกลางเนี่ยแต่แน่นอนเขาก็ต้องสนับสนุนการเปลี่ยนประเด็นของจีนคือไม่พูดไม่คุยเรื่องความขัดแย้งนี้คุยเรื่องเศรษฐกิจร่วมกันก็จะทำยังไงก็จบกันไปเท่านั้นเองก็ค้างคาปัญหาต่อไปก็ไปปะทะกันต่อไปดังนั้นนี่คือประเด็นที่เราได้เรียนรู้ผมเอาข่าวเก่าบางชิ้นที่เคยคุยกับท่านมาแล้วท่านเห็นนะครับนี่คือข่าวเมื่อวันที่3ตุลาคมล่าสุดจริงๆมันมีหลายครั้งแล้วนะครับคือเรือเวียดนามนะเรือเวียดนามที่มีการปะทะกับจีนนี่เป็นข่าว APท่านเห็นว่านี่คือความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นเวียดนามกล่าวหาจีนว่าโจมตีเรือประมง
ในเหตุความขัดแย้งในทะเลจีนใต้นี่คือข่าว AP ที่ว่านี่นะครับลงกันหลายฉบับไทม์เมื่อวันที่ต้นเดือนตุลาคมนี่ก็เหมือนกันเรือเวียดนามครับเวียดนามกล่าวหาจีนว่าได้โจมตีทำร้ายอย่างเหี้ยมโหดกับเรือประมงในทะเลจีนใต้ CNN ก็ลงข่าวดังนั้นข่าวอย่างนี้มันจะมีมาเรื่อยครับ CNN บอกเรือฟิลิปปินส์หลายลำเผชิญหน้ากับกองเรือจีนที่พยายามเข้ามาควบคุมพื้นที่หน้าน้ำทะเลจีนใต้เหตุการณ์อย่างที่ผมเรียนให้ท่านเห็นเนี่ยจะเห็นว่ามันปะทะกันมาแล้วจะทำยังไงที่ผ่านมาจีนก็ใช้อำนาจทางการทหารของตนที่เหนือกว่าควบคุมแต่ว่าประเทศเล็กๆก็ไม่ยอมรับสิทธิอันนี้อเมริกาก็หนุนหลังเรื่องนี้ว่าต้องเป็นหน้าน้ำสากลผมก็ได้คุยกับท่านไปแล้วนะครับเมื่อวันที่23กันยานี่คือข้อมูลที่เราได้คุยกันท่านเห็นว่ามันข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งมันต้องมาปะทุเพราะโลกสมัยใหม่มันต้องมีการประชุมกันการประชุมของไบเดนเมื่อช่วงของเดือนกันยายนเนี่ยไบเดนก็ฟัดจีนตรงๆนะครับฟัดจีนตรงๆในการประชุมกลุ่มควอด4ยักษ์ใหญ่ในเอเชียใต้ก็คืออเมริกาซึ่งเป็นคนอยู่ไกลนะครับแต่มีพันธมิตรอเมริกาก็ฉลาดที่จะรวบรวมกลุ่มประเทศใหญ่ๆ ในพื้นที่นี้เพื่อรับรองสิทธิประโยชน์ร่วมกันก็มีออสเตรเลียอินเดียและญี่ปุ่นนี่ครับการประชุมกลุ่มควอดนะฮะเมื่อเดือนกันยายนอย่างที่ผมได้เรียนท่านไปแล้วดังนั้นข่าวต่างประเทศแต่ละครั้งที่ผมรายงานท่านเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นข้อมูลที่จะบอกถึงปัญหาในอนาคตแน่นอนแต่ยังไม่ลบกันละครับเพราะว่าจะต้องมีการประชุมอย่างกลุ่มประชุมอาเซียนเนี่ยแม้จะเป็นความร่วมมือทางการเมืองเศรษฐกิจพยายามจะหลีกเลี่ยงข้อมูลหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยแต่มันก็หนีไม่พ้นครับและนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่จีนก็หนามยอกอกจีนนั่นก็คือฟิลิปปินส์ก็ได้รับให้ความร่วมมือกับอเมริกาในการติดตั้งฐานทัพและติดขีปนาวุธพิสัยกลางแล้วนะครับเรื่องนี้จีนก็ต่อต้านแต่ก็อเมริกาก็ไม่ถอยดังนั้นก่อนที่ประเทศมันจะปะทะกันไปสงครามเนี่ยมันจะตึงกำลังกันอย่างนี้ไทยทำยังไงครับอันนี้แน่นอนไทยก็จะไปเข้าข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้ไทยก็ต้องเก็บผลประโยชน์ผมถึงบอกบทบาทนี้จึงเป็นบทบาทสำคัญที่คุณแพทองธารเป็นนายกสมัยแรกเป็นนายกผู้หญิงอายุร้อยที่สุดของประเทศไทยที่เราพูดกันถึงหลายครั้งเนี่ยตรงนี้แหละจะต้องแสดงวุฒิภาวะแล้วไม่มีทางละก็ต้องเผชิญหน้าแต่แน่นอนครับความสามารถอายุ37 38นี่ก็ไม่เด็กนะว่าจริงๆแต่จะให้ประสบการณ์เท่ากับคน70 80มันก็ไม่ใช่แต่ว่าทีมงานของกระทรวงการต่างประเทศทีมงานของกระทรวงที่เกี่ยวข้องกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการค้าต่างๆเนี่ยก็จะต้องให้ข้อมูลแล้วคุณแพทองธารก็จะต้องเข้าไปอยู่ในปัญหาของความขัดแย้งนี้ปัญหาความขัดแย้งที่สำคัญอันหนึ่งที่แพทองธารจะต้องเจอหลีกเลี่ยงไม่ได้
ในการประชุมอาเซียนครั้งนี้มันมี2เรื่องเรื่องหนึ่งคือเรื่องความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ตรงนี้ไทยเราชิ่งออกมาได้เพราะเราไม่มีพื้นที่ไปทับซ้อนกับเขาเพราะประเทศของเรานี่มันเว้าเข้ามาเป็นอ่าวนะครับและผลประโยชน์อื่นๆก็ไม่มีส่วนนี้ในการปะทะแต่อีกปัญหาหนึ่งที่ร้อนของอาเซียนที่โลกจับตามองคือเรื่องของพม่าครับเรื่องพม่านี้ล่ะกลายเป็นประเด็นสำคัญขึ้นมาที่ทางไทยนี่จะชิ่งไม่ออกเพราะมันติดกันเลยการติดกับพม่าตรงนี้ล่ะครับที่เป็นประเด็นปัญหาที่ทำให้แพทองธารจะต้องแสดงบทบาทตรงนี้ด้วยการเปิดประชุมร่วมกันกับอเมริกาเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้นะครับเพราะมหาอำนาจมาอยู่ใกล้ๆแล้วเนี่ยไทยก็ต้องช่วงชิงในเรื่องนี้แต่ว่าเราก็ต้องพยายามไม่ให้เกิดเรื่องอย่างเรื่องพม่าเนี่ยคุณแพทองธารแสดงออกชัดนะครับว่าเป็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพก็ไม่แสดงอาการสนับสนุนพม่านะครับเรื่องนี่คือการประชุมทวิภาคีนะครับที่นายกรัฐมนตรีของไทยนี่ร่วมประชุมกับหลายประเทศอันนี้ช่วงอันนี้คุยประชุมกับอเมริกานะฮะในประเด็นปัญหาพม่าอันที่หนึ่งนายกรัฐมนตรีแพทองธารนี่ได้พูดถึงปัญหานี้เหมือนกันในที่ประชุมนะไม่ใช่ประชุมกับอเมริกาในที่ประชุมใหญ่เนี่ยตามข่าวบอกนายกรัฐมนตรีไทยแพทองธารชินวัตรกล่าวเมื่อวันจันทร์ครับที่ผ่านมาว่ากลุ่มภูมิภาคนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการยุติสงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อของพม่าอาเซียนจะต้องมีบทบาทสำคัญในการนำสันติภาพกลับคืนสู่พม่าโดยเร็วที่สุดเราจะมุ่งเน้นการทำงานร่วมกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียอาวัยบาฮิมซึ่งจะเป็นประธานอาเซียนในปีหน้าและใช้กลไกทางการทูตเพื่อแก้ไขปัญหานี้โดยเร็วก็ปีหน้านี่เป็นของมาเลเซียนะครับซึ่งแน่นอนดังนั้นการประชุมครั้งนี้คุณแพทองธารก็ต้องใกล้ชิดกับมาเลเซียมากขึ้นในทางยุทธวิธีเนื่องจากนอกจากมีประเทศมีชายแดนติดกันแล้วเนี่ยนะครับยังมีความสัมพันธ์ในทางการเมืองระหว่างประเทศร่วมกันที่จะต้องแสดงบทบาทต่อพม่าแน่นอนครับจีนสนับสนุนเผด็จการทหารในพม่าแต่อเมริกาไม่เอาดังนั้นปัญหานี้จึงจำเป็นที่จะต้องเจอกันข่าวต่างประเทศก็ลงนะครับข่าวของ VOA ลงการพบปะกันของคุณแพทองธารกับบลิงเคนพาดหัวว่าบลิงเคนได้สร้างความสัมพันธ์กับไทยและมาเลเซียอย่างแนบแน่นนะครับใช้คำว่าไทยนะครับเป็นความสร้างความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับไทยและมาเลเซียเพราะว่ามาเลเซียเป็นประธานอาเซียนปีหน้าแต่ว่าคุณบิงเคนนี่อาจจะไม่อยู่แล้วนะเพราะเปลี่ยนประธานาธิบดีแล้วก็ต้องว่ากันใหม่อีกทีนึงรัฐมนตรีต่างประเทศยังไม่รู้จะเป็นใครของอเมริกาและการพบปะกันของรัฐมนตรีต่างประเทศอเมริกากับนายอาวัยอิบราฮิมมีปัญหาที่สำคัญก็คืออาวัยอิบราฮิมนี่ก็เป็นมุสลิมนะครับ
แต่ว่าเขาจะเป็นประธานอาเซียนอเมริกาก็ไม่กระมิดกระเมียนเหมือนกันครับคือเรื่องของตะวันออกกลางอเมริกาก็สนับสนุนยิวแต่ว่าอันว่าอิบราฮิมนี่สนับสนุนปาเลสไตน์ปรากฏว่าเรื่องนี้ทางอเมริกาก็บอกว่าประเทศอเมริกาเป็นประเทศที่ลงทุนอันดับหนึ่งอันดับต้นในมาเลเซียดังนั้นพูดถึงเรื่องผลประโยชน์ร่วมกันนี่แหละคือการนำร่องเรื่องนี้ข่าวเรื่องนี้ VOA ไทยก็ลงนะครับการพบปะกันของบิงเคนกับคุณแพทองทานแพทองทานคุยกับบิงเคนกระชับความสัมพันธ์ในภาวะการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภาคภาษาไทยเลยก็แน่นอนครับในทางการทูตก็ต้องปากหวานกันหน่อยรัฐมนตรีต่างประเทศอเมริกาก็พูดถึงความสัมพันธ์อันยาวนานนะครับรัฐมนตรีบริงเคนพบหาลือกับนางสาวแพทองทานซึ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนสิงหาคมและถือเป็นผู้นำประเทศที่มีอายุน้อยที่สุดที่เข้าร่วมประชุมอาเซียนในครั้งนี้ด้วยวัย38ปีนายบริงเคนได้กล่าวว่าสหรัฐหวังว่าจะได้ทำงานร่วมกับนายกคนใหม่ของไทยเพื่อมุ่งเน้นสิ่งที่เราทำได้เพื่อให้ชีวิตของประชาชนดีขึ้นรวมทั้งด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนี่เขาเรียกว่าคุยแบบภาษาการทูตแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรขัดแย้งกันนะครับไม่มีอะไรขัดแย้งกันการประชุมครั้งนี้ตามรายงานข่าวนะครับระหว่างวันที่8ถึงวันที่11ตุลาคมนายกแพทองทานนี่ก็ใช้ช่วงชิงในเงื่อนไขนี้เพื่อจะเก็บดอกผลเป็นหลักการทั่วไปครับการประชุมอย่างนี้โดยเฉพาะอาเซียนเมื่อมีประเทศอื่นๆนอกอาเซียนที่มาร่วมประชุมด้วยอย่างจีนอเมริกาเกาหลีใต้การพบปะกันระหว่างไทยกับเกาหลีใต้นะครับนายยุนช็อกยอนประธานาธิบดีเกาหลีใต้รู้สึกว่าจะเป็นรูปธรรมที่สุดในการเจรจานะครับคือพูดกันถึงเรื่องการลงทุนที่เกาหลีใต้จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยในการสร้างรถไฟฟ้าอย่าลืมว่าไทยเนี่ยเป็นประเทศศูนย์กลางของเซาท์อีสต์เอเชียของเอเชียเลยก็ว่าได้ในเรื่องของการผลิตรถยนต์โดยจะมีบริษัทกลุ่มทุนใหญ่ๆจากทั่วโลกนักผลิตผู้ผลิตรถยนต์นี้เข้ามาลงทุนเพียงแต่ประเทศเราเกิดวิกฤตการเมืองมายาวนานกว่า20ปีและก่อนรัฐบาล2549ก็มีสัญญาณความวุ่นวายมาตลอดกลุ่มทุนต่างๆเขาก็เห็นดังนั้นเราจึงเสียโอกาสที่กลุ่มทุนใหญ่ๆจากญี่ปุ่นเกาหลีและอีกหลายประเทศนี่ถอนทุนออกไปจากภาวะวิกฤตที่เราเจอกันแล้ววันนี้เราก็ยังไม่จบก็เป็นภาระหนักนะครับของนายกแพทองทานตามข่าวก็บอกว่าเชิญชวนที่มีศักยภาพเป็นไปได้คือของฮุนไดจะมาตั้งฐานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยนะครับแล้วก็พบกับสหรัฐอย่างที่ผมเรียนท่านไปแล้วส่วนใหญ่ก็พูดไปเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนามธรรมพูดถึงเรื่องความร่วมมือกันในเรื่องการทหารอย่าลืมว่าเราไทยกับอเมริกานี่มีความสัมพันธ์เป็นประจำก็คือการซ้อมรบคอปเปอร์โกนี่นะครับแล้วก็ความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยกับจีนก็มีการพบปะกันนะครับคุณแพทองทานพบกับจีนก็พูดถึงปัญหาเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติ
เรื่องทุนสีเทาเรื่องการลงทุนเชิญชวนการลงทุนนี่มันเรื่องปกติแต่ก็ไม่พลาดก็คือพูดถึงเรื่องจีนทุนเทาด้วยนะครับแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยแล้วก็มาเลเซียมีการพบปะกับนายอาวาอิบราฮิมด้วยพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวการค้าชายแดนแล้วก็พูดถึงเรื่องแคนาดาพบกับแคนาดาด้วยก็นี่นะครับตามข้อสรุปที่เขาเลือกอย่างว่ามันมีเวลาไม่กี่วันนอกจากจะต้องเตรียมการประชุมแล้วก็ต้องดูประเด็นต่างๆว่าจะเชื่อมโยงผลประโยชน์แลกเปลี่ยนกันยังไงกับแคนาดานี่นายจัสตินทรูโดครับนายจัสตินทรูโดนี่ก็อย่างว่ายุโรปก็เสนออย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นประเทศประชาธิปไตยที่ไม่ใช่มหาอำนาจก็แสดงความชื่นชมไทยที่มีกฎหมายก้าวหน้าเป็นประเทศแรกในอาเซียนคือเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศนะครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องการส่งเสริมทางการศึกษากันอันนี้ก็คือสรุปให้ท่านเห็นทีนี้ประเด็นของเรื่องวันนี้ที่เราพูดถึงการประชุมระหว่างประเทศความขัดแย้งที่มันมีอยู่แล้วไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้แล้วก็โจทย์ที่จะไม่ยอมให้จีนนี่ลอยนวลแน่งานนี้ก็คือฟิลิปปินส์กับสิงคโปร์ก็เจาะจีนทันทีล็อกเป้าเลยแต่แล้วจีนก็ชิงออกไปการเมืองระหว่างประเทศการประชุมระหว่างประเทศการเดินหน้าไปของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศบางทีเขาก็ลดข้อขัดแย้งต่างๆแน่นอนครับใน10ประเทศมีถึง 4-5 ประเทศที่ต้องเผชิญหน้าผลประโยชน์กับจีนนี่เรื่องใหญ่แต่จีนก็ใหญ่มากขนาดของจีนแล้วดันบังเอิญมาประชุมที่ลาวด้วยซึ่งมีความใกล้ชิดกับจีนก็ชิงประเด็นนี้ไปรอบหน้าเมื่อมาเลเซียเป็นประธานมาเลเซียก็มีปัญหากับจีนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องทะเลจีนใต้นี่เหมือนกันผมว่าคราวหน้าอาจจะดุเดือดกว่านี้นี่คือบทเรียนที่ไทยจะต้องศึกษาแต่แน่นอนที่สุดถ้าเราจะเบี่ยงเบนเปลี่ยนประเด็นข้อขัดแย้งในประเทศเพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าไปได้ก่อนเนี่ยคนที่จะต้องรับบทบาทนี้คือชนชั้นนำที่มีอำนาจจะต้องหาทางให้มันเปลี่ยนประเด็นไม่อย่างนั้นไอ้ป้อมมันก็จะล่อนอกกติกาอย่างนี้นะครับอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งคือประชาชนประชาชนจะต้องมองปัญหาและเข้าใจปัญหาความขัดแย้งในประเทศไทยว่าถ้าเรายังแก้ความขัดแย้งไม่ได้เนี่ยเราวางความขัดแย้งนั้นไว้ก่อนไม่ว่าคุณจะเป็นเหลืองเป็นแดงอย่างวันนี้ครับเราวางความขัดแย้งนี้ไว้ก่อนแล้วร่วมมือกันสร้างสรรค์ประเทศชาติเดินหน้าไปก่อนเพราะคนจะจนตายกันหมดแล้วนี่คือความรู้สึกจริงๆของประชาชนไทยที่อยากจะเห็นการแก้ปัญหาปากท้องซึ่งเป็นวิกฤตเศรษฐกิจมายาวนานนี้ก่อนไม่มีทางอื่นนอกจากประชาชนจะต้องสร้างกระแสนี้ขึ้นมาครับดังนั้นวันนี้ช่วยกันกดไลค์เพื่อเอาความคิดนี้ขยายออกไปแล้วประชาชนนั่นแหละครับถ้าเป็นกระแสหลักขยายความคิดออกไปเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะไปเรียกร้องสื่อมวลชนก็จะต้องเผาลงนะครับไม่ใช่ขายข่าวเอามันอย่างเดียวที่มึงขัดแย้งกันประชาชนก็ไม่ชอบก็จะแสดงออกเองนะครับนี่คือข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยครับอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับ